ต่อไปข้อ5บอกแล้วนะวันนี้อาจารย์เอาข้อสอบโอเน็ตนะครับมาให้น้องทำข้อสอบโอเน็ตป .6 นะครับหลายคนจะคิดว่าข้อสอบโอเน็ตป .6 เองเหรอใช่ครับน้องแล้วมันออกข้อสอบประจำคือการซื้อของขายของเนี่ยการคิดเลขเนี่ยออกข้อสอบในภาคกประจำนะครับน้องต่อไปข้อที่5ครับร้านค้าแห่ง1ติดป้ายราคาไว้เครื่องละ 11,000 บาทถ้าลูกค้านะครับน้องลูกค้าตรงนี้ลูกค้านะอาจารย์ตกคำว่าค้าไปนะครับถ้าลูกค้าซื้อโทรทัศน์1เครื่องพร้อมเครื่องซักผ้าอีก1เครื่องทางร้านจะลดให้ 20% คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวม 16,000 บาทร้านค้าแห่งนี้ติดป้ายเครื่องซักผ้าราคากี่บาทมีคนเริ่มตอบนะครับตอบได้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับพิมพ์คำตอบเข้ามาเถอะนะฮะแต่มันมีผิดมีถูกอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกสำหรับอาจารย์แก๊ปนะครับน้องลองทำลองฝึกทำนะฮะข้อนี้ครับเขาบอกเขาติดป้ายราคาโทรทัศน์ไว้ 11,000 บาททุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ใครมีโจทย์ขีดเส้นใต้ไว้หมายความว่าอะไรครับน้องน้องรู้แล้วว่าโทรทัศน์เท่าไหร่เรารู้แล้วครับโทรทัศน์เท่าไหร่เรารู้นะฮะสำคัญคือโจทย์พูดว่าเขาไม่ได้ซื้อโทรทัศน์อย่างเดียวครับเขาซื้อโทรทัศน์และเครื่องซักผ้านี่ฮะเขาซื้อโทรทัศน์นะครับซื้อทีวีพร้อมเครื่องซักผ้านะครับนี่ซื้อทีวีพร้อมเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าใช้ W ก็ได้อะนะครับเครื่องซักผ้าซื้อพร้อมกันครับซื้อเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าทางร้านลดให้ 20%คิดเป็นราคาที่ลดแล้วรวม 16,000 บาทหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าร้านค้าเนี่ยพอน้องซื้อ2อย่างรวมกันเนี่ยเขาลดให้ 20% ครับน้องหยิบเงินไปจ่ายเขา 16,000 บาทคำถามครับพวกเข้าใจมากขึ้นนะน้องจะตอบในใจหรือตอบอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นติวสดเนี่ยอาจารย์แก๊ปถามทุกคนนะฮะต้องตอบคำถามต้องหัดตอบนะครับคำถามนะครับน้องฟักเงินจ่ายไป16,000เนี่ยแสดงว่าเงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยมันถูกลดไปกี่เปอร์เซ็นต์มันถูกลดไป 20% หมายความว่าอะไรครับเงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บางคนบอกเงินที่หนูจ่ายก็คิดเป็น 20% ไม่ใช่เงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น้องถูกลด 20% ใช่ไหมครับถูกลด 20% หมายความว่าแทนที่น้องจะจ่ายเงินเข้าไป 100% ใช่ไหมแทนที่น้องจะฟักเงินจ่ายเขาไปเลย 100% เขาบอกอ๋อลดให้คุณ 20% แสดงว่าเงินที่น้องจ่ายไปเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็น 80% หมายความว่าที่คุณฟักเงินในกระเป๋า 16,000 เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ 100% มันคือราคาที่ถูกลดแล้ว20% หมายความว่าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันคือคิดเป็น 80% เห็นไหมครับนี่คือภาพที่น้องต้องมองให้ขาดนะครับตอนที่น้องสอนโอเน็ตเด็กมันอาจจะเป็นวิธีตรงๆนะครับตั้งให้นูนเป็น x เครื่องซักผ้า x บาทเอา x มารวมกับ 11,000 ปั๊บแล้วลด 20% นั่นคือสิ่งที่เราสอนเด็กนะครับแต่การสอบรับราชการเนี่ยน้องต้องมีวิธีคิดครับวิธีมองคำนวณให้เป็นนะฮะหมายความว่าน้องจ่ายเงินไป 16,000 เขาคิดเป็น 80% น้องก็ต้องนั่งคิดแล้วแล้วถ้าเป็น 100% นะ 100% นะครับ 100% แบบไม่ลดอะเท่าไหร่แล้วก็หา 100% พร้อมกันถ้าใครหาอย่างไวนี่ตอบได้แล้วนะครับนะใครหาอย่างไวนี่น่าจะตอบได้แล้วอะนะครับนะแต่อาจารย์ขอยัดช้านิดหนึ่งเนาะเพราะอาจารย์มาติวนะครับนะไม่ได้มาโชว์เทพนะครับนะบางคนเก่งอยู่แล้วนะน้องยาวๆไปเลยนะครับน้องก็ต้องตั้งเป้าหมายตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ย 80% ตรงเนี้ยเราไม่อยากรู้หรอกเราอยากรู้ไอ้ที่สีเขียวตรงเนี้ย 100% น่ะทำยังไงการทำคือการเทียบครับน้องก็ต้องทำให้เหลือ 1% ก่อนโดยการเอาอะไรเอา80หารตลอดนะครับเอา80หารตลอดเพราะฉะนั้นเราก็80หารตลอดเลยเราจะได้เป็น 16,000 นะครับหารด้วย80ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดซึ่งพวกเราไม่น่าผิดอยู่แล้ว0ตัด0เห็นไหมอ่ะช้าๆ0ตัด0เห็นไหมครับ
8กระโดดตัด16ได้2 0 2ตัวเป็น200 1% คือ200 100% เท่าไหร่เห็นไหม 100% ก็คืออะไรครับ 100% เนาะก็เอา100คูณถ้าคนที่เขาแม่นๆเนี่ยเราคิดในใจได้เลยนะครับคนที่ฝึกคิดเรื่องเปอร์เซ็นต์พวกนี้บ่อยๆนะไม่ต้องมานั่งเทียบ x โอ้เสียเวลาให้อะไรนะให้เครื่องซักผ้า x บาทโอ้มานั่งแก้อยู่พักนึงนะครับน้องก็เอา100คูณตลอดนะครับพอน้องเอา100คูณตลอดเนี่ยตรงนี้200ใช่ไหมครับน้องก็เอา100คูณตลอดมันก็กลายเป็นอะไรครับ200 2,000 20,000เป็น 20,000 นะครับ 20,000 หมายความว่าอะไรครับถ้าร้านไม่ลดราคาให้เราต้องฟักเงินจ่าย 20,000 บาทบางคนก็มีคำถามในใจว่าหาไปทำไมอาจารย์ทุกคนครับเราหาไปเพื่อเรารู้ราคาโทรทัศน์แล้วไงครับ 11,000 บาทแสดงว่าถ้าน้องซื้อเต็มนะฟังให้ดีนะน้องต้องซื้อเต็มเขียนตรงไหนดีวะเนี่ยเต็มไม่ใช่หวยนะเต็มเลยนะครับถ้าน้องซื้อเต็มน้องต้องจ่ายราคาโทรทัศน์ 11,000 บาทนะฮะแต่โจทย์มันไม่ถามหรอกครับว่าราคาโทรทัศน์เท่าไหร่โจทย์มันถามว่าไงครับราคาเครื่องซักผ้าที่ติดป้ายไว้เนี่ยนี่จึงเป็นที่เราต้องทำไงครับเพราะว่าอะไรเขาถามราคาที่ติดป้ายไว้คือราคาที่ยังไม่ได้ลดโอเคไหมครับเขียนตรงนี้เนาะยังไม่ได้ลดนะครับเขาถามตรงนี้ตอนที่ยังไม่ได้ลดเนี่ยเครื่องซักผ้ากี่บาทนะเราก็เลยต้องมานั่งหา 100% เต็มไงครับ 100% เต็มคือราคาที่ยังไม่ได้ลดเลยเพราะฉะนั้นราคาที่ยังไม่ได้ลดเลยสรุปนะครับคุณต้องจ่ายให้ร้านค้า 20,000 บาทโทรทัศน์ปาไปแล้ว 11,000 บาทเราไม่อยากรู้ลบออกครับ 11,000 บาทลบแล้วเหลือ 9,000 บาทคำตอบคือ 9,000 บาทครับฝนช้อยข้อที่4เลยจบใครที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับน้องฟังตรงนี้แล้วถ้าน้องเข้าใจเลยนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วยังงงๆอยู่อะไรนะครับน้องต้องดูเรื่องนี้บ่อยๆโจทย์สไตล์แบบนี้บ่อยๆซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนครับอาจารย์สอนลง YouTube สอนลงกลุ่มลับนะครับติวคอร์สไปเยอะแยะมากมายนะครับน้องไปเปิดดูได้นะฮะน้องต้องเข้าใจว่าทำไมต้องทำบรรทัดนี้ลงมาหา 100% ไปเพื่ออะไรทำไมต้องหา 100% นะไหนๆเขาก็ลดให้แล้วทำไมต้องหาน้องก็ต้องคิดค่อยๆคิดนะครับฝึกคิดตั้งแต่วันนี้พี่บอกลูกศิษย์ประจำนะฝึกคิดตั้งแต่วันนี้อ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้วันใกล้ๆสอบน้องจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่ต้องไปนั่งโพสต์เฟซบุ๊กว่าอีก7วันสอบจะอ่านหนังสือจะอ่านหนังสือทันไหมบางคนชอบเป็นแบบนี้นะครับบางคนถามทุกเดือนจะเปิดสอบเมื่อไหร่คะเมื่อก่อนนี้นะจะเปิดสอบเมื่อไหร่คะถามทุกเดือนครับถามยิ่งกว่าซีรีส์อีกนะครับซีรีส์ออกตอนไหนถามตลอดนะครับจะเปิดสอบเมื่อไหร่คะจะเปิดสอบเมื่อไหร่คะพอเขาประกาศสอบมาปั้งโพสต์เฟซบุ๊กเลยจะอ่านหนังสือทันไหมเนี่ยแน่นี่คือคนเราคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับน้องล่ะอยากเป็นคนเหล่านี้หรือเปล่าอยากเป็นคนส่วนใหญ่ที่สอบตกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจงเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ซะนะครับชีวิตข้าราชการน้องยังอีกยาวไกลการสอบครูผู้ช่วยเป็นแค่กำแพงเดียวเท่านั้นเองผ่านไปได้ไหมผ่านให้ได้สักทีนะครับนะมีคนรอความสำเร็จของพวกเราอยู่นะครับนะต่อไปครับต่อไปฮะไม่อยากบ่นเยอะครับน้องนะไม่อยากบ่นเยอะเนาะไปต่อครับคุณครูครับไปต่อบางคนบอกถ้าอยากฟังบ่นเยอะๆก็ไปดูใน YouTube เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังการบ่นเยอะกว่านี้นะฮะต่อไปครับครูครับข้อที่16ครับข้อ16กำหนดรูปสี่เหลี่ยม QRST โดยมีมุม Q เท่ากับมุม S และมุม R เท่ากับมุม T นะฮะโจทย์ถามว่าเส้น QR และด้าน ST ยาวเท่ากันและขนานกัน RS ด้าน RS นะครับและ PQ ยาวเท่ากันและขนานกันและ QS กับ RT แบ่งซึ่งกันและกันข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อคนอ่านโจทย์ก็งงครับเพราะว่ามันมี QR ST อะไรมากมายเลยนะครับเอางี้ง่ายๆทุกคนครับดูง่ายๆอย่างนี้รูปสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้นะครับเรียงตัวเป็น QRST Q R นะฮะ R S T S T
มันจะเรียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับโดยปกติแต่ไม่รู้นะเป็นสามเหลี่ยมอะไรนะครับเขาบอกว่าด้าน QR ก็คือด้านนี้นึกภาพตามนะกับ ST ยาวเท่ากันและขนานกันทุกคนขีดเส้นใต้ครับยาวเท่ากันและขนานกันพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังคือยาวเท่ากันคู่นึงกับขนานกันคู่นึงโอเคไหมภาษาชาวบ้านนะยาวเท่ากันคู่นึงขนานกันคู่นึงนะครับต่อมา RS และ TQ ขออนุญาตใช้ปากกาแดง RS อยู่ไหน RS ปากกาแดง RS TQ TQ นี่ปากกาแดงยาวเท่ากันและขนานกันยาวเท่ากันและขนานกันคือยังไม่รู้รูปอะไรนะน้องอย่ามาดูรูปอาจารย์นะยังไม่รู้รูปอะไรนะแต่ภาพที่คิดในหัวคืออะไรครับมันต้องเท่ากัน1คู่ตอนนี้2คู่แล้วนะต้องเท่ากัน2คู่และต้องขนานกัน2คู่นะครับต่อไปครับและ QS กับ QR แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันทุกคน QS QR ขอโทษ QS RT คืออะไรครับเราค่อยๆใจเย็นๆนะทุกคนครับ QS RT คืออะไรน้องดูครับ QS QS จะมาอยู่ตรงข้ามกัน RT มาอยู่ตรงข้ามกันนั่นคือเส้นทะทะแยงมุมนะครับทะแยงมุมเขาพูดกำลังพูดถึงเส้นทะแยงมุมขออนุญาตไฮไลท์สีเขียวขอโทษสีเหลืองเขากำลังบอกว่าเส้นทะแยงมุมทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเขากำลังบอกว่าเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเรามาสรุปรวมอีกครั้งครับเขาให้มา3ข้อ2ข้อแรกบอกว่าต้องมีด้านที่เท่ากันนะฮะ2ข้อแรกนะต้องมีด้านที่เท่ากัน2คู่และขนานกันนะครับและเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเขาถามว่าตัวใดที่เป็นไปไม่ได้ช้อยข้อ1สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไปได้ไหมได้ป่ะถ้าใครยังไม่รู้พักไว้ก่อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ไหมต่อมาสี่เหลี่ยมค้างหมูได้ไหมทุกคนครับช้อยเนี่ยชัดที่สุดเลยนะครับข้อนี้เป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูไม่ได้แน่ๆเพราะอะไรครับเพราะสี่เหลี่ยมค้างหมูเส้นทะแยงมุมมันไม่ได้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะฮะและที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรครับมันไม่มีด้านยาวเท่ากันสองคู่เลยนะครับสองคู่ไม่พอแล้วมันไม่ขนานกันสองคู่ด้วยนะฮะนี่ทะแยงมุมเนี่ยนะฮะเนี่ยทุกคนดูรูปนี้เนี่ยเนี่ยค้างหมูแบบนี้นะครับปากกาแดงเนี่ยเส้นทะแยงมุมไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะแล้วมีด้านยาวเท่ากันไหมไม่เท่าด้วยฮะแต่ขนานกันยังพอให้อภัยนะครับแต่เท่ากันนี่คงไม่เท่าแน่นอนนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดคืออะไรครับค้างหมูครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับหลายคนคิดว่าน่าจะได้เนาะน่าจะได้ไม่น่ายากอันนี้นะครับหลายคนเปียกปูนไม่ใช่เหรอครับอาจารย์คะเปียกปูนคือจัตุรัสเอียงจำอย่างนี้เปียกปูนคือจัตุรัสเอียงจัตุรัสนี่ยาวเท่ากัน2คู่แน่นอนจัตุรัสเดี๋ยวเขียนให้เปียกปูนคือจัตุรัสเอียงจัตุรัสเนี่ยเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับจัตุรัสนะความรู้เพิ่มเติมนะครับเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันพอเป็นจัตุรัสเอียงมันก็ยังคงแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอยู่ดีนะครับขนานกัน2คู่อยู่ดีใช่ไหมฮะนี่ขนานกันนะขนานกัน2คู่อยู่ดีนะครับไอเดียเดียวกันเนาะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3น้องบิ๊กเกอร์บอกว่าเอาอ่านจดผิดใช่ไหมต้องดูดีๆนะครับนะสู้ๆครับเขาบอกเป็นไปไม่ได้เห็นไหมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3เนาะคุณครูเนาะต่อไปครับต่อไปในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน่าจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้
ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ